มอขอดีกว่าเป็นท้ายของรถก็มาขอนี้ทางเราพิเศษรถเยอะมากครับทางขอนแก่นมีต้องมาดูบอลกันที่มานะเพราะว่ารถมันจะติดแถวนี้เยอะโอ้โหเพื่อนีวอร์มรอบบ้างนะเป็นยังไงครับพี่จับยูยูบ้านและจับตลาดรอใครเจอใครมันยูโผล่มาเจอจับยูสูสีโอ้โหนี่มาโผล่ครับชนะแมนยูโอ้ใส่ใครแฟนแมนยูครับเนี่ยเออยังไม่หายยกมืออยู่ดิว่าถ้าลงงานยกไอ้แฟนนี่มาโผล่เขาเสียงแฟนนี่มูลหน่อยไหนโอ้โหรถขัดชนะยกมือหลับสาบเลยเขามาด่าเราขอที่มาโผล่นะครับ2แมตช์ก็ผลรวมแล้วก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเจอขอแข็งคือต้องจบคุณบาซ่าก็ไปเจอแอตแลนติกแมนเจ็บใจของผมอาร์เซนอลนี่ครับที่เป็นคาเฟ่มากแพ้แพ้วัดหัวแพ้วัดหัวตกรอบดูแฟนบอลตกรอบด้วยครับวันนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับเจอโอลิเวอร์ตันครับแน่นสีมากก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าบอลไทยมีบอลดีเลยนี่หยุดพักให้มีภาพให้มันที่ไหนเดี๋ยว24แล้ว24ไปที่อิรักนะครับไปนำในโดยแข่งที่อิรักใช่ไปสนามแข่งที่อิรักแข่งกับอิรักนะครับอิรักนำทีมโดยซิโก้ที่จะสอบเสนาเพื่อบอกว่าเข้ารอบไปแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาชมเกมกันแข่งขันกันดูความเรียบร้อยนะครับเป็นแมตช์แรกก็อาจจะ
บางอย่างก็คงกำลังเตรียมอยู่เตรียมอยู่นะครับขอรอนิดนึงเพื่อความสวยงามแล้วก็พร้อมเตรียมก็ต้องซักซ้อมเตรียมการใช้ก็นะครับแมตต์ต่อไปก็วันที่7เดือนปีใหม่ไปนะครับแล้วก็แข่งมาแล้วครับพร้อมแพ้แล้วทีนี้นะครับและผู้เล่นหมายเลข39แก้ยงคิม
ผู้หัวหน้าผู้สอนมาสักกี่พิวระครับสำหรับรายชื่อผู้ตัดสินครับผู้ตัดสินครับอาจารย์ธีรวัฒน์คุณหัวผู้ช่วยผู้ตัดสินที่หนึ่งอาจารย์วิทยาสุทธิสนผู้ช่วยผู้ตัดสินที่สองอาจารย์เมตนาชัยผู้สอนผู้ตัดสินที่สี่อาจารย์ธีรวัฒน์ไหนต่อผู้ตัดสินที่สามแข่งขันอาจารย์ธีรวัฒน์คุณจะเลยเนตมีดูจากหน้าชื่อแล้วก็เป็นผู้แสดงผ่านการประกวดเครื่องใช่ครับถูกต้องเรียกว่าถูกเครื่องมาก่อนแต่ดูแล้วฐานะวันนี้คือรายชื่อแล้วก็นะครับประสบฐานใหม่ระหว่างตัวเก่าแล้วก็ยังมีเป็นคณะตัวใหม่ขึ้นมาพร้อมทั้งตัวต่างชาติที่มาเสริมอีกนะครับมาดูความกันนะครับแล้วพยายามถ่ายทุกคนวันนี้เราได้มาเป็นการเติมตัวพุ่งด้วยดูนะดูรับชื่อมาจากสองซักเปาโลสุดแกนทางการนิตันกับมันแกนสี่นะครับมาเป็นเดือนแล้วนะครับมาขอซ้อมมาเทนนี่นะครับเป็นเดือนแล้วขอเชิญกองเชียร์เดือดที่เล่นพักแกนสี่หน่อยเร็วดูความแดดดูความแดดบริยิบบริยิบเสียงดูสายเสียงดูสายโอ้ยมาดูกันเสียงดูกันอีกทีวันเสียงคนเชียร์เด็กดีเล็กทั้งเด็กเอฟซีใหม่เด้อขอนเชียร์นะครับมาชมกันนะครับเด็กนี่มานี่ครับชุดเจ้าบ้านนะครับสีเหลืองชุดนะครับปีนี้ส่วนที่เหลืองกันเป็นสีน้ำเงินนะครับเราไปนี่มันไปหาอะไรกันตัวเลยวะทุกด้านนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ประจำตัวทุกด้านไม่ได้เลยบรรยากาศมากไปเนี่ยความสุขบรรยากาศมาก่อนมาก่อนมันครั้งหนึ่งลูกพี่เท็กซี่หลังจากที่ห่างหายไปประมาณ 2-3 เดือนนะครับกลับมาพบกับบรรยากาศของเกมการแข่งขันที่สนุกเล่าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ติดตามเชียร์ติดตามชมกันโดยตลอดนะครับให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับเปิดมือเราต้องเล่นเมาส์ให้ชัดเจนรับสิทธิ์โชว์ในสนามทำงานออกมาให้ดีที่สุดครับสำคัญที่สุดคือผู้เล่นที่2นี่แหละครับขอบคุณเชียร์
แสดงมากเลยWe'll be right back.
Thank you.
ุดๆนะครับตอนนี้ก็พักสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวเรามาชมต่อในช่วงเวลาหลังอีก45นาทีนะครับระหว่างเมทูเล็กกับ FC ซึ่งตอนนี้ก็เสมอกับเดียร์สุนทร FC อยู่นะครับ0-0ครับในการโดนก็ฝากประชาสัมพันธ์จากกองฟุตบอลอุดมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานเทพประเทศนะครับซึ่งก็แข่งอยู่ที่สนามอะไรจำกัดทุกอาทิตย์ช่วงเสาร์อาทิตย์ครับกีฬามหาลัยนะครับในท่ากีฬามหาลัยนะครับนะครับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ทั้งหมด4ทีมนะครับของพันแก่เรานี่ทั้งมองขอทั้งประเทศเอเชียแล้วก็มหาลัยภาคออกเฉียงเหนือก็ส่งแข่งขันด้วยใช่ไหมใครอยากดูก็มาติดตามพรุ่งนี้ก็มีนะครับพรุ่งนี้ก็มีที่สนามแห่งนี้นะครับวันนี้ใช่ครับกีฬาอุดมศึกษานะครับมาชมกันนะครับให้กำลังใจกันแล้วก็ทีมหมายอะไรของขอนแก่นเรา3ทีมนะครับ